สวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับสู่วันบันเทิงคุณอยู่กับผมพัทโตนะครับคุณผู้ชมตอนนี้มันมีดราม่ารักล่มของคนบันเทิงอีกหนึ่งคู่เกิดขึ้นแล้วป๊อกมากี้แฟนๆหลายคนตอนนี้เช็คใหญ่เลยฮะว่าเอ๊ะคู่รักคู่นี้ขาจะยังแข็งแรงอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้ครับป๊อกพัสดากรเนี่ยถูกโยงไปว่าเป็นนักร้องฮิปฮอปที่ซุกเมียน้อยหรือไม่วันบันเทิงไม่ปล่อยให้ผู้ชมเดาเองฮะเพราะว่าล่าสุดป๊อกมากี้ออกงานคู่กันเราไปจ่อไมค์ถามเลยว่าเรื่องเนี้ยมันยังไงกันแน่พี่ไม่จำเป็นต้องแก้อะไรนะเราไม่จำเป็นต้องพูดอะให้คนดูเขาดูเองดีกว่าคือเรามั่นใจในตัวแฟนไม่ใช่หรอกแค่ว่าบางอันมันแบบว่ามั่นใจหรอ ไม่ใช่หรอกแค่แบบว่าบางอันมันเหมือนมันเขาเรียกอะไรมันไม่ได้ใกล้เคียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันไม่ได้ใกล้เคียงถ้ารู้อาจจะรู้ก่อนข่าวไม่ต้องรอให้ถึงข่าวขับเขาดูกันไปเกิดมีแต่จับมือคุยกันครับพี่อยู่ด้วยกันทุกวันแล้วก็ตารางงานทุกอย่างก็แชร์ด้วยกันนอน4คนด้วยกันทุกวันมันก็ไม่รู้จะคิดอะไรเพราะความรักของหนุ่มเจมส์จิรายุกับแฟนสาวนอกวงการอย่างโฟมที่คบหาดูใจกันมากว่า5ปีทำกลางแรงเชียร์ของพี่ๆน้องๆในวงการรวมไปถึงแอนทองประสมที่ถึงขั้นเอ่ยปากอยากจะให้สาวโฟมเนี่ยเป็นว่าที่ลูกสะใภ้ซะแล้วเอาละสิจ๊ะเขาว่ามาอย่างเงี้ยแต่งเลยมั้ยจ๊ะเจมส์แต่งไม่เซลก็ต้องไปถามพี่แอนเองอันนี้เดี๋ยวต้องรอไปถามพี่แอนแล้วถามเราล่ะครับพี่แอนผมเห็นด้วยอยู่แล้วครับไม่มีข้อตัวแย้งครับเดี๋ยวต้องรอบอยดีนึงครับคือยังไม่ได้มีแผนแบบชัดเจนขนาดนั้นไปก่อนพี่เกดไปก่อนก็แต่งงานก่อนอะไรเงี้ยอ๋อไม่ผมไม่ติดอยู่แล้วครับเพราะว่าถ้ารอเขาอาจจะตาหรือว่ายังไงมันอาจจะไม่มีเลยเลยบอยไปที่เกดหรือบอยเลยไปที่พี่เกดไปที่พี่เกดหลังจากที่หนุ่มนนท์กุลออกมายอมรับว่ากำลังศึกษาดูใจอยู่กับแอปทักษะออนแฟนๆต่างก็ยินดีกับความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่ในขณะเดียวกันหลายคนแอบเป็นห่วงเรื่องงานคู่จิ้นกับหนุ่มไบร์ระพีพงศ์ว่าพออีกฝ่ายเปิดตัวแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการรับงานคู่ไหมคะเนี่ยไปรู้สึกว่าแฟนๆน่าจะเข้าใจแล้วก็ทางตัวแฟนๆเขาชื่นชอบในตัวของซีรีส์หรือว่าตัวคุณใหญ่คุณจอมอะไรอย่างเงี้ยครับเวลามาเขาก็จะเรียกคุณใหญ่ทำแบบนี้หน่อยเรียกพ่อจอมจ๋าหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เขาแบบมาชอบไบร์กับนนท์กุลด้วยก็ยังมีงานที่อยู่คู่กันอยู่มาบ้างอะไรนี้ให้แบบว่าแฟนๆได้ชื่นใจบ้างอยู่แล้วครับสวัสดีครับ Is it so what in the city have you ready to want to say หล่อไม่ไหวกับแคป๊อปสุดฮอต NCT 127จากค่าย SM True ในงาน NCT 127 Fact Check Fan Fly and Event in Bangkok ที่พวกเขากลับมาพร้อมกับอัลบั้มเต็มชุดที่5อย่าง Fact Check แถบอัลบั้มนี้หนุ่มแทยองยังมีส่วนร่วมในการออกแบบท่าเต้นสุดคือด้วยนะคะCheck the fast, go check that. Check the fast, go check that. Check the stats, go check that. Check that. Check that. NCT 127. Malam Raja.น่ารักขนาดนี้ต้องไปดูคอนเสิร์ตใหญ่ของ NCT 127กับ NEO City Bangkok ใน Unity ในต้นปีหน้าแล้วล่ะค่ะมาที่วงการเพลงกันบ้างคุณผู้ชมครับกับวงร็อกขวัญใจวัยรุ่นฟันน้ำนม Paper Plane จากค่าย Genie Records ครับวันนี้พวกเขามาพร้อมกับซิงเกิลใหม่เป็นเพลงช้าสุดเศร้าและเป็นครั้งแรกนะครับที่ Paper Plane ทำดนตรีแนวซอฟต์ป๊อปร็อกผสมกับ R&B เพลงนี้ชื่อว่ากลับมาเพื่อบอกลาไปลองฟังกันหน่อยครับชมไปดูเต็มๆได้ครับที่ YouTube Channel ของ Genie Rock และฟังได้ที่ Music Streaming ทุกช่องทางนะครับหมดเวลาของวันบันเทิงแล้วครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ